นับสนุนโดย True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiberดาพรขวนร่วมงานช่อง7 HD ควบนายห้างสุดหล่อเปิดค่ายเพลง Bright Win แท็กมือปังทรงพลังหล่อผ่านแฮชแท็กไส้กรอก CPX Bright Win ต๊อดสินะเปิดตัวเป็นผู้จัดจำหน่ายโฟโต้บุ๊ควง BTS ในไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับยิงแล้วก็ผ้าแพรนะคะมีข่าวมาเสิร์ฟกันแบบว่า Good Morning ปลุกคุณยามเช้าเลยละค่ะใช่แล้วนะคะข่าวแรกที่จะมาปลุกหัวใจของเราก็คือเรื่องราวของพระเอกสุดฮอตตลอดกาลคนนี้พี่ติ๊กเจษฎาพรนั่นเองค่ะพี่หญิงการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้เลยจริงๆนะคะล่าสุดหวนกลับมารับงานกับทางช่อง7 HD อีกครั้งแถมยังประกบกับนางเอกซุปตาอย่างพี่อ้ําพัชราภาด้วยค่ะสาวน้อยสาวใหญ่เตรียมกรี๊ดให้สุดเสียงเลยค่ะต้อนรับพระเอกซุปตาติ๊กเจษฎาพรแม้แต่การเวลาเองก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนทุกคนเนี่ยก็ต่างชื่นชมว่ายังหล่อเหมือนเดิมแถมการพูดคักขาก็ยังเป็นซิกเนเจอร์ที่ทำเอาสาวๆเนี่ยเขินกันทั้งบ้านทั้งเมืองค่ะงานนี้พระเอกตลอดกาลนะคะเลยขอย้อนวันวานกว่า25ปีในวงการบันเทิงจากเป็นแค่นักแสดงตัวประกอบค่ะจนได้แจ้งเกิดเป็นพระเอกแถวหน้ามีผลงานการแสดงสร้างชื่อมากมายรวมถึงผลงานละครกับทางช่อง7 HD นะคะที่เจ้าตัวเนี่ยห่างหายจากหน้าจอไปนานถึง18ปีซึ่งการมาเยือนช่อง7 HD ครั้งนี้ค่ะหนุ่มติ๊กตั้งใจมาประกาศคัมแบ็กจับมือร่วมงานกับทางช่อง7 HD ทั้งในฐานะผู้จัดละครและบทบาทนักแสดงนำในละครเรื่องลมพัดผ่านดาวประกบคู่นางเอกซุปตาอย่างคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อนะคะแล้วก็ยังได้พระเอกดาวรุ่งอย่างหนุ่มเข้มหัสวีนอกจากนี้ค่ะผู้จัดไฟแรงยังพาบอยแบนด์หน้าใหม่อย่างวง Proxy ศิลปินเบอร์แรกในสังกัดค่ายเพลง Brothers Music นะคะที่นั่งแท่นบริหารเองมาเปิดตัวพร้อมโชว์ซิงเกิลแรกอย่างเพลง Crazy Love รักบ้าบอรับรองว่าแฟนๆเนี่ยต้องตื่นตาตื่นใจกันอย่างแน่นอนค่ะเราก็รอติดตามผลงานของพระเอกแวมไพร์กันได้เลยก็คือตั้งแต่เป็นแดงใบเล่หล่อยังไงทุกวันนี้พี่ติ๊กก็หล่ออย่างนั้นเลยพี่หญิงไม่อยากจะบอกพระแพรตอนนั้นนะพี่เรียนอยู่ม.ปลายพี่ตัดหนังสือพิมพ์ที่เป็นรูปของพี่ติ๊กก็แปะไว้ตรงโต๊ะเรียนเลยอะคือเขาหล่อมากคือที่หนึ่งในใจสมัยนั้นคือไม่ว่าจะติ่งใครก็แล้วแต่ยังไงหนึ่งในดวงใจต้องมีติ่งพี่ติ๊กแน่นอนอ่ะถูกยิ่งโกนหัวสกินเฮดนะตอนนั้นพ่อมีแบบว่าบทบวกใช่ไหมแบบใช่มากๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยก็ต้องมาเป็นคู่นี้เลยค่ะ Bright Win ล่าสุดนะคะก็พาเอาแฮชแท็กไส้กรอก CPX Bright Win ติดเทรนด์อีกแล้วค่ะสองหนุ่มสุดฮอตไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีและวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรแท็กมือปังส่งพลังหล่อผ่านแฮชแท็กไส้กรอก CPX Bright Win จนติดเทรนด์ Twitter เห็นแล้วเงินในมือสั่นมากถือเป็นสองหนุ่มฮอตที่ดีกรีความปังไม่เคยแผ่วเลยทีเดียวสำหรับไบรท์และวินที่คราวนี้แท็กทีมกันปล่อยพลังความหล่อคูณ2แบบจุกๆหลังจากที่ทั้งคู่ได้เผยโฆษณาตัวใหม่นะคะไส้กรอก CPX Bright Win ส่วนแฟนคลับที่น่ารักของทั้งคู่ก็ไม่พลาดที่จะร่วมแรงร่วมใจกันซัพพอร์ตให้กำลังใจทั้งสองหนุ่มผ่านแฮชแท็กนะคะที่บอกไปเนี่ยจนติดเทรนด์ Twitter เรียบร้อยโรงเรียนไบรท์วินเลยละค่ะอยากจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันงานนี้ไส้กรอกหรือไบรท์วินอะไรจะน่ากินกว่ากันนะคะต้องบอกเลยว่าคู่นี้เขาปังเขาฮอตไม่หยุดจริงๆพี่ยอดขายไส้กรอกนี่คงถล่มทลายเพราะว่าแฟนคลับเห็นแล้วคือ
ใจสั่นมือสั่นเปให้หมดต้องอุดหนุนนะคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวข่าวต่อไปเรายังไม่หมดกับเรื่องของความหล่อจะพาไปส่องความหล่อนะคะของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณกษัตริย์จำปาดิบกันค่ะอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะที่ฝากผลงานการแสดงปังๆเอาไว้มากมายเลยก็คือคุณอ่องกษัตริย์จำปาดิษฐ์นะคะจากละครดังแล้วก็ยังมีผลงานเพลงฮิตติดหูมากมายอาทิเช่นฉันมันเลวมีอะไรเปล่าแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าคุณกษัตริย์จำปาดิษฐ์นั้นมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวน1คนนั่นก็คือคุณไมค์นะก่อนนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยก็โตเป็นหนุ่มแล้วแถมยังหล่อออร่าได้พ่อมาเต็มๆค่ะทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็ความเท่แถมยังได้มีโอกาสชิมลางในด้านวงการบันเทิงมาแล้วบ้างด้วยนะคะโดยหนุ่มไมค์เองค่ะเคยเป็นนักแสดงของช่อง8มีผลงานละครอย่างเรื่องสุดแต่ใจจะไขว่คว้าซึ่งก็เป็นละครเรื่องแรกในชีวิตของหนุ่มคนนี้ด้วยโดยเรื่องนี้นะคะคุณพ่อเองก็เล่นด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นลูกไม้หลบใต้ต้นจริงๆเลยขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ